จากเรื่องของคุณบอสเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณเก่งครับคุณเก่งเคยมาเล่าเรื่องศรัทธาที่มืดบอดกับ The Ghost Radio เรื่องนั้นเป็นคติสอนใจได้เป็นอย่างดีนะครับครั้งนี้คุณเก่งมาพร้อมกับเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องบุพเพพังพินาศปกติเราจะได้ยินคำนี้คือบุพเพสันนิวาสเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะครับแต่บุพเพพังพินาศของคุณเก่งจะเป็นยังไงเราต้องไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณเก่งสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเก่งสบายดีนะครับสบายดีครับนะฮะคราวที่แล้วเนี่ยมาเล่าเรื่องศรัทธาที่มืดบอดเป็นคติสอนใจได้แบบดีมากตอนนี้เดี๋ยวนะเหมือนกับว่ามันมีเสียงแทรกมาไกลๆตอนนี้ใช่ผมเปิดอีกเครื่องปิดก่อนรบกวนปิดก่อนปิดก่อนเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะแล้วก็อย่าดูแชทที่หน้าจอนะครับโอเคคุณเก่งคุยกับผมได้เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟังใช่ครับผมตั้งชื่อมาแบบฟังแล้วผมเตรียมใจความหดหู่ไว้เลยนะบุพเพพังพินาศไปยังไงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็ย้อนไปประมาณ30กว่าปีที่แล้วครับครับสมัยแม่ผมค้าของนิปาสีจากมาเลเซียครับค้าของนิปาสีนี้ลักษณะงานจะเป็นการที่ว่าขึ้นรถไฟไปซื้อของมาแล้วก่อนจะถึงสถานีรถไฟก็โยนของทิ้งครับแล้วก็ให้บางชายครับบางชายแกเป็นหัวหน้ารถพ่วงข้างมาเก็บเนี่ยแล้วครับแล้วนัดแม่ค้ากันไม่เอาก็คือบางชายคนนี้เป็นแบบเปรียบเสมือนเป็นพี่ชายของแม่ผมอีกคนหนึ่งแกเป็นคนอินเดียเป็นคนอินเดียมาต่างด้าวครับบรรพบุรุษย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อหลายสิบปีก่อนก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวบางชายนี่มีเมียอยู่แล้วสองเดี๋ยวนะคุณเก่งเสียงคุณเก่งหายโมไซที่วิ่งตามอ๋อโอเคครับบางชายแกจะมีเมียสองคนเป็นไหวเล็กกับไหวใหญ่ครับบางชายก็รับจ้างขนของให้แม่ค้าดิบาสีอย่างเงี้ยเรื่อยไปจนเก็บเงินเก็บทองได้ซื้อเพลงในตลาดในกลางเมืองเนี่ยได้สองเพลงครับเพลงใหญ่เลยครับครับแกก็ปลดระวังตรงนี้งานเกี่ยวกับคนของในภาษีให้น้องของแกไม่ใช่น้องหรอกครับเป็นเสมือนน้องคนสนิทเนี่ยชื่อว่าเจ้าเซมแต่บางชายแกตอนเช้าๆมาแกก็วิ่งมาคุยกับแม่ค้าที่ว่าก่อนจะขึ้นรถไฟไปทุกวันแกจะซื้อดอกกุหลาบทุกวันนะครับไปไหว้ราชการนี่ฮะแกเป็นคนที่มีความศรัทธาต่อเรื่องการนี้มากก็ระหว่างที่เจ้าเซมนะครับทำหน้าที่ตรงนี้มันก็เกิดปัญหาสินค้าของแม่ค้านี่หายประจำอย่างเช่นน้ำมันมา10ลังอย่างเงี้ยจะหายไป1-2ลังประจำพวกแม่ปุ๋งกับแม่ค้าทั่วไปก็มันไม่ไหวแล้วครับพี่เจ๊กหายบ่อยอย่างเงี้ยก็ไปคุยกับบางชายว่าต้องมีเก๋งเนี่ยพ่วงข้างอย่างเงี้ยขโมยแน่นอนบางชายแกก็มาดูให้ก็เป็นเจ้าเซมจริงๆครับเจ้าเซมไอ้ขโมยคนที่แกไว้ใจเนี่ยที่มอบงานตรงนี้ให้พอแกจับได้แกก็ซ้อมกระทืบแกลากที่แม่ผมไว้บางแกลากจากฟากรถไฟอีกฝั่งหนึ่งไม่ฝั่งหนึ่งครับให้มากราบขอโทษแม่ค้าทุกคนแล้วไล่ให้ไปจากอันใหญ่นี่แหละย้ายอยู่อันใหญ่เลยเรื่องราวก็ผ่านพ้นไปบางชายแกมีเมียสองคนนะครับหมวยเล็กกับหมวยใหญ่แต่แกอาภัพไม่มีลูกต่อมาก็มีกับนายาเป็นรุ่นน้องของแม่ครับแต่ว่าแกเป็นอิสลามแกอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยะลาที่เบตงแกหนีมาจากที่บ้านเขาหนีการแต่งงานกลุ่มสุมชนนะครับมาขอทำงานกับแม่เป็นแม่ค้าหนีภาษีนายานี่แกเป็นคนที่สวยมากสวยผิวขาวคือแกคุมผ้าตลอดนะพี่แจ๊คแกไม่โดนแดดเลยบางชายก็มีชอบช
ชอบเลยว่าเนี่ยบอกแม่ผมเนี่ยติดต่อให้หน่อยแต่อย่าบอกเขานะว่ามีเมียอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วนะแม่ผมก็ฝังชายก็เปรียบเสมือนพี่คนหนึ่งอะครับครับก็ไปเป็นแม่สื่อแม่ชักง่ายไปพูดกับนายานายาตอนเล็กๆก็ไม่มีใจหรอกครับแต่ว่าเพ้การเอาใจทุกตอนเช้าบางชายมาซื้อดอกกุหลาบจะมีนู่นมีนี่สุดท้ายก็ได้คบกันสักพักหนึ่งประมาณไม่ถึงปีครับนายาตั้งท้องบางชายดีใจมากทุกเช้ายอมมาพูดกับแม่ผมว่าเนี่ยถ้าได้ลูกคนนี้แล้วจะส่งให้ไปเรียนอเมริกาอะไรเงี้ยคนไม่เคยมีลูกเลยพี่แจ็คก็ดีใจสุดขีดสักพักหนึ่งได้ประมาณหนึ่งเดือนบางชายหายเงียบไปเลยไม่มาทั้งแม่ผมแล้วก็นายาไม่มาหาเลยนายาก็ตอมใจคิดว่าทำไมท้องอย่างเงี้ยทิ้งกันได้เลยทั้งที่ตัวเองก็อยากมีลูกใช่ครับผมแม่ก็สงสัยแม่ก็สงสัยครับไปดูอ้าวตกลงได้ข่าวบางชายได้เมียคนที่สี่คนอ้าวเป็นแม่ค้าใหม่เลยครับพี่แจ็คเป็นแม่ค้าชื่อว่าน้าแตงเป็นขายผลไม้พอรู้ว่ามีเมียคนที่สี่ไอ้ยาแกก็ตรอมใจแกตรอมใจบางชายไม่มาบางชายจากที่แกมาวิ่งตอนเช้าหลังจากนั้นมีเมียคนที่สี่แกไม่เคยมาวิ่งเลยพี่แจ็คดอกกุหลาบอะไรไม่เคยมาซื้อเลยแกเป็นคนที่ว่าจิตตกไปเลยครับจิตตกไปเลยแกหวาดระแวงแกกลัวกลางคืนที่แกนอนในตลาดที่เปลี่ยนตลาดของแกกลัวคนจะมาปล้นสุดท้ายแล้วอีกมันไม่เกินหนึ่งเดือนนะแม่จากที่ว่ามันเร็วมากเลยครับบางชายแกยิงกอกปากตัวเองครับตายที่คาร้านเลยก็คือเดี๋ยวเรื่องนายาท้องนี่ครับหมวยเล็กกับหมวยใหญ่ไม่มีใครรู้นะครับครับแต่แม่ผมคนเดียวที่รู้แม่ผมคนที่จะมีลูกเนี่ยจะขออนุญาตฆ่าตัวตายทำไมมันเป็นไปไม่ได้เลยครับทีนี้ก็คือทั้งหมวยเล็กหมวยใหญ่มีทั้ง3คนเขาก็รวมปรึกษากันเกิดจากอะไรขึ้นทำไมแกตอมใจถึงฆ่าตายไงก็สืบทราบรู้ว่ามีเมียคนชื่อนายาครับคิดไปต่างๆนานาว่าโดนของโดนนายาทำของใส่คิดต่างๆคิดไปทางที่ว่าเป็นของอิสลามเลงอย่างงู้นอย่างนี้ก็รวมตัวกันไปทำของใส่นายาแม่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากเลยมันเกิดภายในระยะเวลาแค่เดือน2เดือนนายาเปลี่ยนไปเลยกลางคืนแกนอนเนี่ยแกจะนอนเหมือนกับว่ามีคนมาสุมสู่กับแกบอกและจะมีคนมานั่งมองแกเคยจะลำเพื่อลำพันที่แม่บอกว่าจะพูดกาเซม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 อย่างเงี้ยตลอดแม่ผมไม่เชื่อนะพี่แจ็คเมื่อก่อนมันจะมีแป้งอย่างหนึ่งอะแป้งมิตรีนแป้งหอมอะครับแม่ผมก็โรยไปโรยนั่นแหละมันมีรอยคนนั่งจริงๆโรยตรงไหนโรยรอบเตียงที่นอนที่นายานอนนะครับตอนนั้นนายาเกไม่กินไม่นอนเลยพี่แจ็คเกจากคนรักสวยรักงามตัวแกจะมีกลิ่นสาบแพะตลอดเวลาครับแบบมันกลิ่นแบบล้างอาบน้ำมันแกถูจนออกเลือดเลยนะครับครับสักพักอาการยิ่งหนักขึ้นเดินแก้ผ้ามีผ้าคลุมอย่างเดียวอยู่บนหัวเดินแก้ผ้าในบ้านในบ้านนะครับจะมีบ่อน้ำบ่อหนึ่งเจ็ดบ่อน้ำยาหนักขึ้นหนักขึ้นก็ให้อิหม่ามมาอิหม่ามว่าไม่ไหวของนี้หนักมากช่วยได้แค่บรรเทาเท่านั้นนายาอาการยิ่งหนักขึ้นทุกวันก็คือแกจะอยู่กับบ่อน้ำตลอดเวลาเลยเพราะว่าแกกินสาบแพะกินแบบแรงมากแม่ผมบอกจนว่าแกเหมือนได้สติมาชั่วขนาดหนึ่งไปแกก็บอกเนี่ยพี่รู้ไว้ยาไม่ไหวแล้วไปตามป้ากับมะย้ายหน่อยที่ยาลาแกก็ทั้งน้ำตาครับแม่ผมก็ไม่รู้ทำไงกลัวจะทำร้ายตัวเองก็เอาผ้าขาม้ามัดมือทั้งสองข้างไว้กับบ่อน้ำมันจะมีเหล็กอยู่ครับก่อนแล้วก็วันนั้นก็ไม่ขายของเลยไปตั้งแต่เช้าไปถึงที่ยะลาเบตง
ไปถึงเบตงประมาณค่ำแล้วครับก็มีเด็ก3คนนั่งอยู่ที่ศาลามืดหมดมืดหมดเด็ก3คนนั่งอยู่ศาลาพอเห็นแม่ผมไปเขาก็บอกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้นี่เข้ามาแม่ผมก็ตกใจอะไรรู้ได้ไงว่ามาแล้วก็นำแม่ผมไปที่บ้านทั้งที่ว่าแม่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครเขาไปที่บ้านนั้นก็เป็นเวลาหลังละหมาดก็ลังสวดดูอาขอพรอยู่พอเสร็จแล้วก็มะนายาวิ่งลงมาเลยตาถลนลงมาเลยมานายาว่าเนี่ยแกแม่ตาถลนมาแบบไปความที่ว่าแกรู้อยู่แล้วแกว่านี่นี่ป่าแกไปเลยเหมือนกับแกบ้านเขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันถ้าคืนนั้นป้านายากับบังนายาอีกคนหนึ่งก็ถอยกระบะขึ้นมานั่งท้ายกระบะกันมามาหันใหญ่เลยพอถึงบ้านที่บ้านมันจะมีหน้าต่างจะเพียงตรงไปบ่อน้ำพอดีเลยแม่ผมจะไขกุญแจทั้งสามคนเลยมองเข้าไปที่ขอบบ่อน้ำอ่ะเห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนขอบบ่อน้ำมันไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะที่แม่บอกว่าเป็นคนเป็นคนผมยาวแล้วก็ที่แขนสองข้างมีตัวติดอยู่พอเห็นอย่างนั้นแล้วแม่ผมก็มือสั่นก็บังกับป้าเลยบอกว่าไซตอนแกพูดว่าไซตอนคล้ายๆผีของสลายสลามครับครับก็รีบเปิดไปพอเดินเข้าไปถึงแม่ผมความที่กลัวที่เห็นภาพนั้นก็เดินเข้าหลังเพื่อนมะนายาวิ่งก่อนเพื่อนเลยแกไปถึงปากบ่อน้ำแกนายาผูกคอตายอยู่โอ้ยสรุปคือนายาผูกคอตายแล้วตัวเองตั้งท้องด้วยนะใช่แกผูกคอตายที่บ่อน้ำครับข้างบนแกใส่แต่ผ้าคลุมแล้วก็เบื่อใครหมดเลยมานายาแกก็ว่ามาซาล้อแกก็แบบว่าระทมใจมากตอนนั้นมือที่รอบบ่อจะเป็นดินนะพี่แจ๊คมือข้างซ้ายข้างขวาแกตะกุยดินขึ้นมาแกตะกุยกินแกพูดนาลาโกอะไรนาลามัมเนี่ยเป็นชื่อนรกเนี่ยยาวมาเลยเหมือนกับเกฝาดเช่นไงนี่ทำเนี่ย มือซ้ายสามีเกจับมือขวาลูกชายเกจับบอกว่าอย่านะแต่เดี๋ยวเขาบอกเขาเห็นภาพแล้วก็ว่ามันเป็นวิญญาณที่ร้ายแรงมากแต่เดี๋ยวสำหรับคนที่ว่าเล่นของคุณใส่เนี่ยอันเราเขาจะไม่ต้อนรับเขาว่าต้องหาของไอ้เนี่ยก่อนของที่ว่านายาโดนทำนี่แหละให้เจอคนแล้วแม่ไปกับยาลาสันติเช้ายันค่ำมาหันใหญ่ก็ไม่ได้กินข้าวกินปลาโดนเขาขอร้องว่าเนี่ยไปถามเขาให้หน่อยมวยเล็กมวยใหญ่ว่าเป็นอะไรแม่ผมก็บอกหน้าบากหน้าไปครับมวยใหญ่เป็นคนที่หัวรุนแรงมากเขาไม่ยอมเขาแค้นอย่างเงี้ยครับก็เลยไปพูดมวยเล็กว่าเนี่ยยามันก็ตายแล้วเลิกแล้วโดยกันเถอะบอกได้ไหมสุดท้ายเขาก็บอกว่าเป็นปลาคุมบอกว่าเป็นอะไรนะฮะผ้าคลุมครับผ้าคลุมหัวผ้าคลุมหัวที่นายาเนี่ยเขาคลุมอยู่ตลอดเวลาใช่ครับผมไปทำของใส่อันนั้นใช่ครับผมอ๋อก็มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยพี่แจ็คก็คืออิสลามก็ต้องรีบเผาไว้ภายใน24ชั่วโมงก็พาศพกับยะลาอีกรอบหนึ่งแม่ผมเจอเรื่องนี้ภายในหนึ่งเดือนเจว่ามันแบบว่ามันหดหู่ไปหมดนะบางชายที่เบียบเสมือนพี่ชายฆ่าตัวตายนายาที่เบียบเสมือนน้องสาวก็ฆ่าตัวตายถัดออกมาอีกนาทีหนึ่งบะนายาบะนายากลับมาที่บ้านแม่ระหว่างนั้นแม่ผมไม่อยู่บ้านเลยนะครับแม่กลัวตัวกลับมาถึงบ้านมะนายามาแกบอกว่าแกเห็นภาพลูกแกตรงนั้นน่ะแกจิตใจเลยโตให้แกตกนรกหมกไหม้แกก็ต้องล้างแค้นให้ลูกแกได้ครับแกพาห่อผ้ามาห่อผ้านึงพี่เจ๊ห่อผ้านึงแล้วแกนั่งกลางบ่อน้ำนั่นแหละก็จะเปิดห่อผ้านั้นเรียงยาวคล้ายๆผ้ามีดผ่าตัดอ่ะพี่เจ๊เห็นลิ้นป้าบอกเห็นไหมครับผ้าอะไรเดี๋ยวนะช้าๆนะผ้าอะไรนะฮะเป็นห่อผ้าแกพามาแกเปิดผ้าแบบมีดเรียงบาตัดนะครับเป็นมีดทั้งหมด4เล่มเอาเป็นมีดคือในห่อผ้านั้นเป็นมีด4เล่มนั้นแล้วก็มีเลือดแปะอุ้ยมีเลือดแปะแล้วก็มีเบ็ดครับเก็บเรียงเลยครับแล้วแกสวดบริกรรมตรงนั้นเลยแม่ผมไ
ไม่กล้าที่จะไปดูเลยพวกความที่เกรงกลัวคือจะมาล้างแค้นให้ลูกตัวเองใช่ครับผมโดยการทำคุณไสเหมือนกันใช่เกพูดบอกว่าถึงเกย์แกตกนรกหมกไหมเกย์ต้องล้างแค้นให้ได้ครับครับตอนนั้นในใจแม่ผมบอกนะแกว่าตอนที่ว่าแกเห็นผีสัตว์ตาเซมนั่งอยู่บ่อน้ำอ่ะก็ไม่น่ากลัวเท่ากับมานายาดตอนนี้โอเวลตาแกอาฆาตแบบว่าอาฆาตแล้วกัดกรามเลยครับสักพักได้7วันหมวยเล็กหมวยใหญ่คือ2คนแรกเลยที่โดนครับหมวยใหญ่ก็คล้ายๆคนวิกลจริตนะครับทะเลาะกันเองบ้างทะเลาะกันทั้งหมวยเล็กหมวยใหญ่ครับสุดท้ายหมวยใหญ่เป็นบ้าเข้าโรงพยาบาลส่วนหมวยเล็กหนีไปบวชชีไม่ไหวแล้วครับก็เห็นสองคนนี้เนี่ยพี่น้องกันครับจะเป็นเมียน้อยเมียหลวงส่วนแม่เตงคนที่ส่งเสริมให้เขาไปทำของเสนายาก็หนีกลับบ้านเกิดไปมาถึงตรงนี้แล้วแม่ผมมันยังไงครับมันอยู่ระกลางมรสุมอ่ะพี่แจ๊คมันก็วุ่นวายเห็นคนท่ากันเกก็ไปหาแม่ชีหมวยเล็กนะครับแม่ชีหมวยเล็กก็พูดว่าเมื่อคืนบางชายมาเข้าฝันว่าให้ไปดูที่หลังบ้านแกว่าแกฝังแกคล้ายของมีค่าไว้แกบอกแค่นั้นแหละบอกให้แม่ไปขุดแม่ก็ไปขุดดูมีต้นมะม่วง4ต้นครับแกไปขุดก็สักพักก็ไม่เจออือพอแกมาอธิษฐานจิตต่อแล้วถึงอันที่5ครับมีมะม่วงหล่นลงมาที่ดินตรงนั้นแล้วครับแกไปขุดเจออือไปเจอเป็นห่อผ้าครับห่อผ้าสีแดงก็เอามาให้หมวยเล็กดูพอแกออกข้างในมันเป็นเศษกระเบื้องแตกกับพี่แจ็คไหลละเอียดมาเลยครับก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับสุดท้ายมีพระคนหนึ่งมาพูดว่าเนี่ยใครที่เขาใจทำเอาของอย่างเงี้ยไปฝังหลังบ้านเขาครับแกก็บอกว่ามันเป็นบาดแตกเป็นบาดแตกเศษบาดเศษบาดแตกสมัยเก่าครับบาดแล้วแกพูดว่าบาดแตกสาเลขาดครับพอถึงตอนนี้ปริศนามันขี้คายแล้วว่าสิ่งที่ทำให้บ้านบางชายต้องแตกระนาดเมียสี่คนครับมันละเอียดมาเลยครับคนหนึ่งบ้าคนหนึ่งบวชชีอีกคนหนึ่งฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งหนีหายแต่มันก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำก็แม่ผมก็ตอมใจไม่ใช่ตอมใจก็อยากจะพักผ่อนกลับมาบ้านกลับมาอยู่ที่บ้านที่ลันโนด1เดือนกลับมาทุกอย่างปริศนาเฉลยเลยน้าแตงแกกลับมาแกพาสามีใหม่มาโอ้ยเออสามีใหม่คนนั้นคือเจ้าเซมครับครับเจ้าเซมคนที่บังเซมกระทืบตอนแรกนั่นแหละครับก็ทุกอย่างเป็นเหตุของเจ้าเซมหมดเลยหุ้ยขนลุกอยู่นะสรุปคือคนชื่อแซมหลังจากที่โดนกระทืบครับจำได้เดี๋ยวผมลำดับเรื่องได้อยู่คนชื่อแซมที่โดนบังทรายทำร้ายนะตอนนั้นมีความแค้นก็เลยวางแผนทั้งหมดอย่าบอกว่าให้เมียตัวเองมาจำยาเสน่ห์ใส่บางชายแล้วก็เอาบาดเตะไปฝักหลังบ้านเพื่อให้บ้านบางชายแตกสลายขาดใช่ครับและผลสุดโอ้โหเฮ้ยนั่นแหละครับยกเมียตัวเองให้บางชายคือเอาเมียตัวเองถวายไปเลยนะเพื่อที่จะแก้แค้นเนี่ยนะใช่ครับเพราะว่าที่บางชายทำแค่นั้นทำบางเจ้าแซมอ่ะมันร้ายมันเจ็บไม่ต้องอะไรกับมันอายแต่ว่ามันถ้าผมพูดถึงว่าความสาสมมันก็สมควรแล้วพี่แจ็คครับอืมโอ้โหเฮ้ยพังพี่หน้าจริงพังพี่หน้าจริงก็เรื่องนี้มันเป็นอีกหนึ่งตราบาปในใจแม่ผมนะครับที่แม่ผมเล่าให้ฟังพี่แจ็คครับก็แม่ผมเนี่ยเป็นคนแม่สื่อแม่ชักให้นายาเป็นเมียน้อยเขาสุดท้ายปีต่อมาแม่ผมก็ต้องเป็นเมียน้อยเขาเหมือนกันมันเป็นตาบากของแกแต่พอแกไม่สบายติดเตียงเนี่ยแกเลยเล่าให้ผมฟังมันว่ามันมีหลายเรื่องนะหลายตาบาปแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาฟังนะแต่ว่าถ้าฟังผมว่าเรื่องนี้โอเคแล้วก็มีสมัยวัยรุ่นกันอีก
อีกสองเรื่องเดี๋ยวคุณเก่งเอาทีละสเต็ปเอาทีละสเต็ปก่อนได้ครับนะครับเท่ากับว่าที่คุณแม่เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณเก่งฟังเนี่ยเพื่อที่จะเอามาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังว่าเฮ้ยเรื่องของเวรกรรมเนี่ยมันมีอยู่จริงและเรื่องของเวรกรรมที่มันเกิดขึ้นกับคุณแม่ณตอนนี้คือมันเป็นตราบาปที่มันยังอัดแน่นอยู่ในหัวใจใช่ครับถูกไหมฮะเก๋เล่าอีกหนึ่งครั้งเก๋ครับพูดอย่างเงี้ยทำไมตัวเองเกิดเป็นเมียน้อยเขาอะไรอย่างเงี้ยเก๋ก็นึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นแม่สื่อไม่ชักให้นายอยากเป็นเมียน้อยบางชายและเก๋เลยเล่าไว้เรื่องนี้ผมฟังแต่มันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรได้ไม่ได้แหละเลยเอาไปเป็นบทเรียนเนี่ยครับที่ว่าเนี่ยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมเคยถามคำถามนี้กับคุณเก่งไปแล้วว่าคุณแม่ณตอนนี้คือคุณแม่ยอมรับสภาพตัวเองละย้อนสภาพเลยพี่เจเพราะว่าตอนนี้เกจะย้อนไปอดีตทุกอย่างที่ว่าที่ตัวเองกำลังเผชิญทุกอย่างในบทเรียนชีวิตทุกอย่างมันมีเหตุของมันเรื่องที่ต้องได้รับกรรมอย่างนี้ทั้งมันแต่ผมมาเล่าพี่เจก็คือเรื่องก่อนนั้นมันเล่าเรียงย้อนหลังไงที่เกบอกเกตาบาปเกมีสี่ตาบาปนี่ผมเล่าไปสองแล้วยังมีสองเดี๋ยวผมยังไม่ได้ฟังแม่เล่าบทดีเดี๋ยวค่อยๆฟังค่อยๆเรียบเรียงเดี๋ยวเรียบเรียงให้ฟังก็รู้สึกว่าเรื่องที่สองจะทำให้น้องชายแกตายจะเรื่องแรกที่ว่าทำให้เพื่อนแกตายครับเดี๋ยวค่อยๆมาให้เล่าฟังคุณเก่งนะครับโอ้ยอ้าวโอเคยังไงก็เหมือนเดิมคุณเก่งครับดูแลคุณแม่เราไม่ค่อยดีนะพี่เก่งขอโทษทีไม่เป็นไรผมจะบอกว่าคุณเก่งก็ดูแลคุณแม่ให้ดีๆนะครับผมนะอยู่กับท่านเยอะๆเทคแคร์ท่านเยอะๆดูแลท่านจนเต็มที่สุดกำลังเราเลยนะครับโอเคแล้วก็ฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังเป็นอุทาหรณ์นะอาจจะไม่น่ากลัวนะพี่เจ๋งไม่เป็นไรนะฮะโอเคขอบคุณมากคุณเก่งครับขอบคุณมากสวัสดีครับเดี๋ยวผมสรุปให้แบบเข้าใจง่ายนะครับเผื่อหลายๆท่านอาจจะฟังไม่ถนัดนะครับเป็นเรื่องที่คุณแม่คุณเก่งเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอย่างที่คุณเก่งเกิดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าตอนนี้คุณแม่คุณเก่งเนี่ยป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยคุณแม่ก็จะเล่าเรื่องในอดีตของคุณแม่นะครับที่เคยทำผิดพลาดอะไรไว้บางอย่างให้กับคุณเก่งฟังเพื่อให้พวกเราฟังเนี่ยเป็นอุทาหรณ์นี่คือ1ใน4เรื่องที่มันเป็นตราบาปคุณแม่บอกว่ามันเป็นตราบาปที่ติดอยู่ในหัวใจครับเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งก็คือบังชานะครับที่มีเมียอยู่แล้ว2คนก็เหมือนกับเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอยู่ในละแวกนั้นนะครับวันนึงเนี่ยปรากฏว่าจับได้ว่าลูกน้องตัวเองคนสนิทของตัวเองเนี่ยเหมือนไปโกงไปทำอะไรแม่ค้าที่อยู่ในตลาดแถวนั้นก็เลยมีการลงไม้ลงมือกับคนคนนี้หลังจากนั้นเรื่องนี้มันก็ผ่านไปครับแต่ตัวของบังคนเนี้ยเขาอยากจะมีลูกมากกับเมียทั้งสองคนเนี้ยทำยังไงก็แล้วแต่คือเขาไม่มีลูกจนกระทั่งเขาไปมีเมียอีกหนึ่งคนปรากฏว่าเมียคนนี้ตั้งท้องขึ้นมาระหว่างที่เมียคนนี้ตั้งท้องขึ้นมาตัวของบังเนี่ยเขาดีใจมากที่ตัวเองกำลังจะมีลูกแต่แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันก็พลิกผันไปเลยครับบังไปมีเมียอีกคนหนึ่งตอนไหนก็ไม่รู้นะครับทิ้งให้เมียคนเนี้ยที่กำลังตั้งท้องอยู่ตรอมใจมากว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำฉันท้องแล้วไปมีเมียอีกคนหนึ่งปรากฏว่าตัวของวังก็ไปรักกับเมียคนที่สี่นะครับและหลังจากนั้นไม่นานเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้บังคนนี้ตัดสินใจฆ่าตัวตายอ่ะทางเมียหลวงทั้งสองคนนะครับทั้งเมียคนที่หนึ่งคนที่สองก็คิดว่าเฮ้ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเมียคนที่ท้องคนนี้ทำของใส่ผัวตัวเองทำให้ผัวตัวเองเนี่ยเลิกรักทั้งสองคนนั้นแล้วก็มาทำให้คนนี้ท้องก็เลยทั้งคู่เลยตัดสินใจนะครับไปหาคนที่ทำของได้ก็มาทำของใส่คนที่ท้องปรากฏว่าคนที่ท้องโดนของนะครับแล้วตัวเองก็ผูกคอตายครับ
หลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็เริ่มมาเฉลยนะครับทั้งตัวสาภรรยาคนที่1คนที่2เนี่ยก็เหมือนกับโดนทำของคืนเหมือนกันเป็นเพราะว่าคุณแม่ของคนที่ท้องคนเนี้ยเมียคนที่3เนี่ยมาทำของคืนใส่แล้วเหตุการณ์มันก็เฉลยตรงนี้ว่าวันดีคืนดีนะครับเมียคนที่2ที่หนีไปบวชอยู่คนแรกนี่เสียสตินะครับสามีตัวเองมาเข้าฝันบอกว่าเฮ้ยมีของบางอย่างอยู่ที่บริเวณหลังบ้านก็ปรากฏว่าให้แม่ของคุณเก่งเนี่ยไปดูก็ไปเจอเหมือนกับห่อผ้านะครับเปิดห่อผ้ามามันเป็นเศษบาดแตกแล้วมันก็มาเฉลยอีกทีนึงครับเพราะว่าเมียคนที่4ที่อยู่ๆเนี่ยหายไปวันดีคืนดีกลับมาพร้อมกับสามีของตัวเองก็คือคนที่ถูกบังคนเนี้ยทำร้ายไปเมื่อก่อนหน้านี้ฮะเป็นคนที่วางแผนทั้งหมดให้เมียตัวเองเนี่ยมาเป็นเมียน้อยคนที่4ของบังคนนี้แล้วก็ทำของใส่จนบ้านของบังคนนี้แตกสลายขาดสิ่งที่ติดอยู่ในใจแม่ของคุณเก่งก็คือตัวคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่แนะนำให้บังไปมีเมียคนที่3คนที่ท้องคนนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยแบบโอ้โหเฮ้ยฟังแล้วมันก็หดหู่นะครับเรื่องของบุพเพพังพินาศเรื่องของหัวใจนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบางทีมันก็ห้ามกันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันห้ามกันได้ก็คือเรื่องของความคิดนะครับบางทีการคิดไปต่างๆนานาคิดเองเองว่าคนๆเนี้ยเป็นคนที่ทำนู่นทำนี่ผลสุดท้ายมันก็กลายเป็นบาปกรรมเป็นเวรกรรมซึ่งกันและกันนะฮะทั้งๆที่เมียคนที่3ของบางคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการทำของอะไรเลยนะครับแต่เมียคนที่1คนที่2ด้วยความที่โกรธคิดเองว่าเนี่ยโดนทำของใส่ก็เลยไปทำของใส่เขาเวรกรรมมันก็ไม่จบสิ้นนะฮะผลสุดท้ายคนที่มาแก้แค้นก็คือแม่ของภรรยาคนที่3โอ้โหอันนั้นคือเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ